มาดูเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับสหรัฐไต้หวันและจีนกันบ้างนะคะซึ่งถ้าพูดถึงกรณีของไต้หวันเนี่ยทางด้านของประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐก็ยืนยันนะคะว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงการใช้นโยบายคลุมเครือเชิงยุทธศาสตร์ต่อไต้หวันค่ะหลังจากที่ถูกวิจารณ์จากการกล่าวแถลงเมื่อวันก่อนว่าสหรัฐพร้อมใช้กำลังปกป้องไต้หวันประธานาธิบดีโจไบเดนยืนยันกับผู้สื่อข่าวว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายไต้หวันเลยแม้แต่น้อยและได้ย้ำเรื่องนี้ไปแล้วระหว่างการแถลงเมื่อวันก่อนโดยสื่อได้ถามย้ำในเรื่องนี้นะคะเนื่องจากว่าโจไบเดนได้ไปตอบข้อซักถามของผู้สื่อข่าวเมื่อวันจันทร์ว่าสหรัฐจะปกป้องไต้หวันทางการทหารหากว่าจีนใช้กำลังต่อไต้หวันนายไบเดนยังกล่าวด้วยว่าสหรัฐเห็นด้วยกับนโยบายจีนเดียวโดยได้ลงนามข้อตกลงนี้และข้อตกลงอื่นๆที่เกี่ยวข้องแต่ความคิดที่จะใช้กำลังยึดไต้หวันไม่ใช่เรื่องที่เหมาะสมหวังว่าจะไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นหรือมีความพยายามจะทำให้เกิดขึ้นทางด้านของรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐพลเอกลอยออสตินได้กล่าวถึงนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐบาลสหรัฐที่มีต่อไต้หวันว่าไม่เคยเปลี่ยนแปลงคำกล่าวของประธานาธิบดีไบเดนคือการย้ำจุดยืนและความมุ่งมั่นของสหรัฐที่มีต่อเสถียรภาพและสันติสุขของช่องแคบไต้หวันตลอดจนพันธกิจของสหรัฐตามกรอบของกฎหมายความสัมพันธ์ไต้หวันเพื่อให้การสนับสนุนแก่ไต้หวันในการป้องกันตนเองแน่นอนค่ะว่าทางการจีนได้ออกมาตอบโต้คำกล่าวของนายไบเดนทันทีโดยโฆษกสำนักงานกิจการไต้หวันภายใต้คณะมนตรีรัฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีนจูเฟิงเหลียนได้กล่าวว่าสหรัฐกำลังเล่นกับไฟสหรัฐกำลังหงายไพ่ไต้หวันเพื่อล้อมกรอบจีนและจะถูกเผาไหม้เองพร้อมทั้งยังเรียกร้องให้สหรัฐหยุดกล่าวหรือกระทำการใดๆที่ละเมิดหลักการที่กำหนดเอาไว้ก่อนหน้านี้ระหว่าง2ประเทศทั้งนี้ประเด็นไต้หวันนั้นคือประเด็นที่อ่อนไหวและสำคัญที่สุดในความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐค่ะโดยนายหวังเหวินปินโฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีนได้กล่าวว่าจีนขอตำหนิและคัดค้านถ้อยแถลงของผู้นำสหรัฐไต้หวันคือส่วนหนึ่งของอาณาเขตจีนประเด็นไต้หวันนั้นคือกิจการภายในของจีนอย่างแท้จริงซึ่งจีนจะไม่ทนต่อการแทรกแซงของต่างชาติไม่มีช่องสำหรับการประนีประนอมหรือยอมจำนนเมื่อเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์อธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของจีนนายหวังยังกล่าวอีกด้วยค่ะว่าจีนขอเรียกร้องให้สหรัฐยึดมั่นต่อหลักการจีนเดียวและแถลงการร่วมทั้ง3นั่นก็คือการไม่สนับสนุนเอกราชของไต้หวันและระมัดระวังในการแสดงท่าทีเกี่ยวกับประเด็นไต้หวันตลอดจนละเว้นต่อการส่งสัญญาณที่ผิดๆต่อกองกำลังแบ่งแยกดินแดนของไต้หวันด้วยค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TN News ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง 16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ